ช่วงอร่อยรอบโลกชื่นใจไปกับไอศครีมระดับพรีเมียมอร่อยจนคำสุดท้ายตอนนี้เราอยู่กันที่อิตาลีเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความคลึกครื้นและนักท่องเที่ยวมากมายที่นี่มีร้านไอศครีมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากร้านที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั้นคือเจลาเทเรียเอ็มเปโลนั่นเองรอบจารอบโลกคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่อิตาลีอยู่ที่เมืองเวโรนาเมืองที่บอกเขาบอกว่าเป็นเมืองแห่งความรักของโรมิโอแอนด์จูเลียตแต่เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาเรื่องความรักวันนี้พามาเรื่องความหวานเหมือนกันมาชิมไอศครีมอิตาลีนะฮะไอศครีมอิตาลีนี่คือเจลาโต้นี่แต่ละที่ก็มีฝีมือแตกต่างกันไปเมืองเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตทุกคนมีหมดเวโรนานี่ก็เป็นหัวเมืองเก่าคุณผู้ชมครับมีสร้างเมืองมาก่อนคริสต์กาล90กว่าปีเขามีฝีมือเด็ดๆเลยในการทำเจลาโต้เดี๋ยวไปดูข้างในว่าเจลาโต้ของเขาเป็นยังไงและไอศครีมเจลาโต้ทำไมถึงต้องโด่งดังไปทั่วโลกไปไขปัญหานี้กันแล้วไปชิมกันเลยฮะเจลาเทเรียเอ็มเปโลเป็นหนึ่งในร้านไอศครีมเจลาโต้ที่เป็นตำนานอีกแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีร้านนี้เปิดให้บริการมาเป็นเวลานานได้รับการสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในต้นตำรับของไอศครีมเจลาโต้ไอศครีมของที่นี่มีความสดใหม่อยู่เสมอเพราะถูกทำขึ้นแบบวันต่อวันด้วยวัตถุดิบที่ดีที่สุดที่ทางร้านคัดสรรมาเพื่อคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านนับเป็นอีกหนึ่งร้านที่หากมาถึงอิตาลีแล้วห้ามพลาดครับไหนอ่ะอันไหนอ่ะนี่ทางนี้ไอ้ผู้ชมเชิญนี่ Hello Hello Are you chef I am the ice cream maker เขาเป็นคนทำไอศครีมคนทำไอศครีมไอศครีมเมกเกอร์นี่ผู้ชมครับเจลาโต้คุณผู้ชมต้องเรียนอย่างนี้ฮะเป็นไอศครีมที่ประจำชาติของอิตาเลียนนะครับตามหลักฐานนะฮะศตวรรษที่13นี้ทางอิตาเลียนเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเลยนะฮะเสิร์ฟในราชวงศ์ของฟลอเรนซ์ต้องเรียนอย่างนี้นะครับแล้วเขาแตกต่างกับไอศครีมอเมริกันตรงที่ว่าเขาไม่ใส่เครื่องตัวนมตัวอะไรวุ่นวายเยอะแยะแต่เขาจะมีความเหนียวนะครับแล้วก็น้ำเชื่อมห้ามใส่สารสังเคราะห์ห้ามใส่แล้วก็สารกันบูดห้ามใส่ใส่ปุ๊บรัฐบาลจับเลยเป็นกฎหมายก็ห้ามใส่ของพวกนี้เรื่องที่หนึ่งแต่ถ้าไอศครีมเขาต้องสดมากสดแบบวันต่อวันมากวันต่อวันเลยจูเมกเดลี่ไรเนี่ย everyday นี่นะครับเรามาดูกันที่ว่าเจลาโต้ของเวโรนาอร่อยแค่ไหนแล้วมีเคล็ดลับอะไรที่อิมพีโรโต้อันว่าอะไรฮะอิมพีโรอิมพีโรโอเค which one's the best that's the best one อันนี้เลยอันนี้คือ two layers of ice creama base on that ice cream and two layers of milk chocolate. Oh. Milk chocolate. มีทั้งไอศครีมมีมิลค์ช็อกโกแลตนะฮะแล้วก็โอ้โหมี3ชั้นเลยไม่รู้ล่ะชื่อว่า try one please ยกเริ่มอันดับแรกนะฮะดูคนใหญ่มักเราจะทานไอศครีมเจลาโต้นี่มี2แบบใส่ถ้วยแล้วก็ใส่โคนแบบนี้นะฮะปาดฟืบลงไปนี่แค่นี้เองเลยลองเลยมัมเลยคุณจะอธิบายได้ไงใช่ไหมโอ้โหดูสิผู้ชมเป็นลายหินอ่อนเลยลายกับมาร์บอลฮะลายกับมาร์บอลลายกับมาร์บอลเอาแล้วนะเป็นไงอ่ะอร่อยเหมือนกับไอศครีมเขาจะเหนียวเหนียวหนึบหนึบผู้ชมแล้วก็เหมือนกับทานเจ้าช็อกโกแลตชนิดหนึ่งที่เป็นกลมๆอ่ะที่มีเวเฟอร์ข้างในที่ช็อกโกแลตแพงๆเหมือนกันเดะรสชาติเหมือนกันแต่เย็นเหนียวหนึบอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากเพราะงั้นข้าวเปล่าน้ำปลาพริกถ้วยไม่ได้อิ่มไปเลยคนละอย่างเพราะไม่ได้นะไม่ได้นี่คนละอย่างขนมนี่อร่อยมาก want to something else? Yes for him which you recommend for him pistachio that's a pistachio from California มาจากแคลิฟอร์เนียใช่วัตถุดิบมาจากโอ้ thank you โอ้ลองดูหน่อยนะคุณก็ทำได้ยังไงเพราะธรรมดาเราใส่ไอศครีมก็จะเป็นครีมกัดไปแล้วมันก็เป็นครีมอันที่สองเขาไม่งกพิสตาชิโอเลยหอมตัวไปถึงกรุงเทพเลยเนี่ยอันนี้หอมหวานถึงเชียงใหม่เชียงใหม่อยากคุยต้องต่อไปอีกชั่วโมงนี่คือเจลาโต้ของเวโรนาคุณผู้ชมครับกับร้าน
Imperial นะครับร้านที่พยายามจะสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับสร้างเจลาโต้แบบนี้อร่อยอร่อยขึ้นมานะครับคุณผู้ชมมาอิตาลีอย่าลืมลองเดินหาร้านไอศครีมอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับมีหนึ่งเดียวในเวโรนากับอิมเพรโตถ้าเกิดผ่านมาร้านนี้คุณผู้ชมครับลองเจ้ารสนี้ดูคุณผู้ชมอันนี้อร่อยมากอร่อยจริงครับเหมือนทานช็อกโกแลตอร่อยอร่อยเลยฮะอร่อยจริงมันครบอยู่ในนี้เลยครับรอบจานรอบโลช่วงหน้าชิมปลาหมึกสดๆจากเชฟยอดฝีมือแห่งแดนอาทิตย์อุทัยความอร่อยที่พลาดไม่ได้รอบจานรอบโลก